จากกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรผู้ต้องหาคดีมาตรา112ได้ให้ทนายความยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดหลังจากอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องความผิดมาตรา112ไปแล้วและนัดนำตัวไปฟ้องต่อศาลในวันที่18มิถุนายน2567หลังจากนั้นก็มีหลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลสำคัญในสำนักงานอัยการสูงสุดระดับอดีตอัยการสูงสุดอย่างน้อย2ท่านครับท่านแรกก็คือท่านตระกูลวินิจนัยภาคอดีตอัยการสูงสุดท่านก็ออกมาปฏิเสธเรื่องผลไม้พิษที่คุณทักษิณกล่าวหาว่าอัยการที่ฟ้องเรื่องนี้ผลมาจากผลไม้พิษที่มาจากต้นไม้พิษรวมไปถึงความเห็นของอดีตอัยการสูงสุดท่านอรรถพลใหญ่สว่างท่านก็ออกมาชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ขั้นตอนสิทธิการขอความเป็นธรรมของผู้ต้องหาอย่างละเอียดถี่ยิบครับซึ่งผมคิดว่าเป็นสิทธิ์ที่คุณทักษิณจะใช้สิทธิ์ในการขอความเป็นธรรมได้คดีที่อัยการสูงสุดฟ้องไปแล้วคุณทักษิณก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ที่จะขอความเป็นธรรมเพราะว่าคุณทักษิณคือบุคคลพิเศษเป็นบุคคลที่มีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นใดในประเทศนี้อยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมถ้าหากเป็นบุคคลอื่นผมก็ไม่มั่นใจว่าจะทำได้หรือไม่สิ่งที่ต้องจับตามองหลังจากนี้ไปก็คือว่าการดำเนินการหรือดำเนินคดีมาตรา112ของคุณทักษิณเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างจะมีปรากฏการณ์อะไรบ้างหนึ่งผมคิดว่าอัยการสูงสุดจะมีความเห็นรับพิจารณาหนังสือขอความเป็นธรรมของคุณทักษิณหรือไม่สองจะมีการเลื่อนนำตัวคุณทักษิณไปฟ้องต่อศาลในวันที่18หรือไม่อาจจะมีเหตุผลใดที่ทำให้ต้องเลื่อนไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องจับตามองสามถ้าอัยการสูงสุดรับพิจารณาขอความเป็นธรรมจากคุณทักษิณแล้วอัยการสูงสุดจะกลับคำสั่งหรือไม่นะครับ4ถ้าอัยการสูงสุดเห็นว่าหนังสือขอความเป็นธรรมของคุณทักษิณไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะพิจารณาจะนำตัวคุณทักษิณฟ้องต่อศาลในวันที่18มิถุนายนนี้หรือไม่และคุณทักษิณจะปรากฏตัวที่ศาลหรือไม่5เมื่อมีการนำตัวคุณทักษิณฟ้องต่อศาลแล้วจะต้องพิจารณาดูจับตาดูว่าศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่นะครับ6ถ้าศาลอนุญาตให้ประกันตัวจะมีการติดกำไร EM ระหว่างการประกันตัวหรือไม่แล้วก็7ถ้าศาลไม่ให้ประกันตัวไม่ให้ประกันตัวคุณทักษิณจะถูกคุมขังอย่างไรคุณทักษิณจะทำอย่างไรนะครับคือส่วนตัวผมเนี่ยผมเชื่อว่าคุณทักษิณจะถูกนำตัวไปฟ้องต่อศาลในวันที่18นะครับแล้วก็เชื่อว่าศาลจะให้ประกันตัวแม้ว่าคุณสมบัติของคุณทักษิณถ้าเป็นบุคคลทั่วไปหรือว่าเป็นผู้ต้องหาคดีมาตรา112ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับการประกันตัวแต่ความเชื่อของผมผมเชื่อคุณทักษิณได้รับการประกันตัวแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นก็เชื่อว่าคุณทักษิณจะไม่ต้องติดกำไร EM แม้ว่าประวัติของคุณทักษิณจะเคยหนีคดีมาแล้วก็ตามและระหว่างการให้ประกันตัวถ้าหากว่าผู้ต้องหาที่มีประวัติแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะติดกำไร EM แต่ว่ากรณีคุณทักษิณเป็นบุคคลพิเศษเป็นอภิสิทธิชนในประเทศนี้ผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะได้รับการติดกำไร EM ผ
ขอจับตาดูนะครับว่าในวันที่18มิถุนายนนี้จะมีการสั่งฟ้องคุณทักษิณหรือไม่แล้วก็ถ้าสั่งฟ้องคุณทักษิณจะได้รับประกันตัวหรือไม่ถ้ารับประกันตัวแล้วจะติดกำไร EM หรือไม่ครับ